วิธีเติมมูลค่าให้เวลาชีวิตของคุณนะคะหลายคนหายใจทิ้งไปวันๆหนึ่งชั่วโมงหนึ่งก็ยังไม่มีผลไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรวันนี้ไม่รู้จะไปทางไงไปทางไหนดีเพราะคุณไม่เคยเติมมูลค่าให้เวลาชีวิตของคุณแล้ววันนี้ป๊อปจะมาบอกว่าทำยังไงให้เวลาชีวิตของคุณมันมีค่ามากขึ้นจริงๆแล้วมันง่ายมากเลยค่ะคุณแค่เติมความรู้ให้ตัวเองเติมสิ่งที่คุณถนัดมากขึ้นวิชาความรู้ต่างๆที่อยู่ในตัวถ้ามันยังอยู่เท่าเดิมแสดงว่าชีวิตคุณอาจจะไม่ได้พัฒนามากขึ้นแต่ถ้าคุณเติมความรู้อะไรเพิ่มเติมอย่างน้อยๆสักหนึ่งอย่างนั่นหมายความว่ามูลค่าชีวิตของคุณและเวลาของคุณก็จะมีค่ามากขึ้นคุณลองไปดูก็ได้ข้าราชการทำไมก็ถึงต้องไปเรียนเพิ่มเพื่อที่จะปรับวุฒิหรือแม้แต่บางบริษัทเขาให้คุณต้องไปเรียนเรื่องนู้นเรื่องนี้เพิ่มเพื่อที่จะขยับรายได้เงินเดือนนั่นหมายความว่าคุณกำลังเติมมูลค่าชีวิตและทำให้ตัวคุณมีค่ามากขึ้นถ้าไม่อย่างนั้นบริษัทเขาก็จะไม่รับคุณทำงานหรือไม่เพิ่มเงินเดือนให้คุณจริงไหมคะลองกลับไปดูนะคะว่าคุณจะเพิ่มสกิลอะไรได้อีกเพื่อที่จะให้ชีวิตคุณราคาของชั่วโมงของคุณมันมีค่ามากขึ้นและเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย